นี่ทุกคนวันนี้เราจะมาตามรอยนิราศภูเขาทองกันค่ะสวัสดีค่ะวิตาชาแนลพอยต์บิวค่ะเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยนะคะน่าจะได้เรียนเรื่องนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่แน่ๆเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุนทรภู่ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้บิวก็เลยพาทุกคนมาตามรอยนิราศภูเขาทองกันค่ะแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยอ่านนิราศภูเขาทองน่าจะเริ่มเอ๊ะแล้วว่าวิวมาผิดที่หรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววิวเล่าให้ฟังค่ะทุกคนถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเชื่อว่าพูดถึงภูเขาทองเนี่ยใครๆก็นึกถึงภูเขาทองที่วัดสเกตวรมหาวิหารที่ตั้งอยู่ติดกับคลองมหานาคในกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะแหมก็โดดเด่นซะขนาดนี้จริงๆแล้วชื่อแบบเป็นทางการของภูเขาทองเนี่ยก็คือพระบรมบรรพตนะคะส่วนภูเขาทองเนี่ยเป็นชื่อเล่นค่ะเรื่องราวของภูเขาทองเนี่ยนะคะก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาและของที่อยู่ข้างในที่น่าสนใจมากๆค่ะแต่วันนี้วิวขอติดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปตามรอยสุนทรภู่ค่ะว่าเอสุนทรภู่มีแรงบันดาลใจอะไรมีความคิดยังไงถึงจะต้องเดินทางมาที่ภูเขาทองนะคะและถึงขั้นแต่งนิราศบรรยายเอาไว้ซะละเอียดเลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ยินคำว่านิราศภูเขาทองเนี่ยนะคะน่าจะคิดว่าเฮ้ยภูเขาทองมันจะต้องเป็นภูเขาทองวัดสะเกดกรุงเทพแน่ๆเลยสุนทรพูดแบบเดินทางนิดเดียวทำไมถึงจะสามารถเขียนเล่าเรื่องได้เป็นตุเป็นตะขนาดนั้นนะคะแต่จริงๆแล้ววิวบอกเลยค่ะว่าภูเขาทองที่สุนทรพูดเดินทางไปไม่ใช่ภูเขาทองวัดสะเกดกรุงเทพที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังวิวตรงนี้นะคะเพราะว่าภูเขาทองวัดสะเกดกรุงเทพที่อยู่ด้านหลังวิวเนี่ยนะคะสร้างขึ้นในสมัยช่วงรัชกาลที่3ค่ะแล้วก็สร้างยาวไปถึงสมัยรัชกาลที่5เลยนะคะกว่าจะเสร็จค่ะคือตอนแรกเนี่ยเริ่มสร้างจากภูเขาด้านล่างก่อนนะคะแล้วค่อยสร้างพระเจดีย์ขึ้นไปด้านบนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสมัยของสุนทรภู่เนี่ยเรารู้ว่าสุนทรภู่เกิดในช่วงประมาณรัชกาลที่1นะทุกคนแล้วก็ใช้ชีวิตมาถึงประมาณรัชกาลที่4ค่ะดังนั้นอุ้ยเอาตอนที่สุนทรภู่เดินทางไหวเนี่ยภูเขาทองยังสร้างไม่เสร็จแน่ๆนะคะเพราะว่าภูเขาทองที่สุนทรภู่เดินทางไปเนี่ยไม่ใช่ที่นี่ค่ะแต่ว่าเป็นที่กรุงศรีอยุธยาต่างหากนะคะดังนั้นแปลว่าถ้าสมมติว่าใครจะตามรอยนิราศภูเขาทองแบบวิวแล้วมาเริ่มที่นี่คือการมาผิดที่นะคะเราไปเริ่มการเดินทางของสุนทรภู่แบบแท้จริงกันดีกว่าค่ะไปก่อนอื่นต้องขออนุญาตเมาชีวิตของสุนทรภู่ก่อนสักนิดนึงค่ะสุนทรภู่เดินทางไปที่อยุธยาแล้วก็แต่งนิราศภูเขาทองเนี่ยเมื่อพ.ศ.2371นะคะในสมัยรัชกาลที่3ค่ะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยต้องบอกว่าชีวิตของสุนทรภู่เนี่ยเรียกได้ว่ารุ่งเรืองสุดๆเลยค่ะเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์อ่ะโปรดกวีมากๆค่ะดังนั้นพระองค์ก็ให้การอุปถัมภ์สุนทรภู่จนกระทั่งได้เป็นแบบพระสุนทรโวหารอยู่ในกรมพระอารักษ์นะคะเอาง่ายๆว่าเป็นคนแต่งกลอนประจำราชสำนักอะเรียกได้ว่าเป็นคนโปรดเลยแหละแต่ด้วยความติดของสุนทรภู่นะคะสุนทรภู่ก็ไปสร้างเรื่องสร้างราวไว้พอสมควรค่ะแถมเขามีข่าวลือเรื่องเมากันด้วยนะคะว่าสุนทรภู่เนี่ยเคยไปมีเรื่องกับว่าที่รัชกาลที่3ในสมัยที่ยังเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ด้วยค่ะก็คือในสมัยนั้นเนี่ยรัชกาลที่3มีการแต่งกลอนไปถวายรัชกาลที่2นะคะรัชกาลที่3ก็แต่งไปเลยนะคะบอกว่าน้ำใสไหลเย็นแลเห็นตัวแหวกว่ายกอบัวอยู่ไหวๆค่ะแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือรัชกาลที่2เนี่ยก็หันไปถามสุนทรภู่นะคะว่าแอบมีความเห็นว่าไงบ้างกับกลอนบทนี้สุนทรภู่ดันตอบไปค่ะบอกว่าโอ้ยสัมผัสตัวกลอนนี่ดีแต่เนื้อหานี่ยังขาดความชัดเจนนะเอาเป็นว่าแก้แบบนี้ดีกว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแหวกว่ายประทุมมาอยู่ไหวๆแก้กันกลางที่ประชุมหักหน้ากันแบบนี้รัชกาลที่3ก็ไม่ปลื้มสิคะแถมบางที่เนี่ยเขายังเล่ากันอีกนะคะบอกว่าจริงๆแล้วกลอนบทนี้รัชกาลที่3เคยเอาไปสุนทรภู่ตรวจมาก่อนแล้วค่ะแล้วตอนนั้นสุนทรภู่ดันบอกว่าดีแล้วไม่ต้องแก้นะคะแต่พอมากลางที่ประชุมเนี่ยดันมาแก้ค่ะมันก็เลยเหมือนแบบว่าหักหน้ากันนิดๆก็เลยขุ่นเคืองใจอยู่ค่ะจะมีเรื่องขุ่นเคืองใจอื่นอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอรัชกาลที่2สวรรคตรัชกาลที่3ขึ้นมาแทนเนี่ยเราก็ไม่รู้ค่ะว่ามีการปลดกันหรือเปล่าหรือว่าสุนทรภู่เนี่ยหนีเองนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมีรัชกาลใหม่ปุ๊บสุนทรภู่ออกบวชเลยค่ะซึ่งสุนทรภู่เนี่ยนะคะก็บวชอยู่ยาวนานมากค่ะถึง18ปีด้วยกันนะคะระหว่างนั้นก็จำพรรษาอยู่หลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นวัดเลียบวัดแจ้งวัดโพวัดมหาธาตุวัดเทพธิดารามหรือในบางช่วงเนี่ยก็เร่ร่อนไม่มีที่จำพรรษาบ้างเหมือนกันค่ะเอาล่ะออกจากวัดสะเกดกรุงเทพมาแล้วนะคะเราเดินทางต่อมาอีกนิดเดียวค่ะมาแถวแถวสะพานพุทธนะคะเราก็จะมาอยู่ที่วัดราชบูรณะหรือว่าวัดเลียบนั่นเองค่ะสาเหตุที่วิวต้องมาที่นี่นะคะเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นการเดินทางของสุนทรภู่ในนิราศภูเขาทองค่ะวัดเลียบหรือว่าวัดราชบูรณะราชวรวิหารเนี่ยถือว่าเป็นวัดสำคัญมากๆของกรุงเทพนะคะเดิมเนี่ยชื่อวัดเลียบตามที่ชาวบ้านเรียกกันค่ะเพราะว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายโดยพ่อค้าชาวจีนนะคะแต่ต่อมาเนี่ยนะคะวัดเลียบได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่โดยพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริลักษณ์พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมศรีสุดารักษ์พระพี่นางในรัชกาลที่1ค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยได้ทรงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชบูรณะค่ะนี่ถือว่าเป็นวัดสำคัญมากๆของกรุงเทพนะคะเพราะว่าตามธรรมเนียมโบราณเนี่ยทุกราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำเมืองทั้งหมด3วัดด้วยกันค่ะก็คือวัดมหาธาตุวัดราชประดิษฐ์แล้วก็วัดราชบูรณะนะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยวัดเลียบหรือว่าวัดราชบูรณะ
แห่งนี้โดนระเบิดค่ะทุกคนเพราะว่าสถานที่ตั้งนี่อยู่ใกล้สะพานพุทธมากๆนะคะรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงด้วยดังนั้นนี่คือเป้าที่แบบเขาต้องการจะวางระเบิดเลยค่ะดังนั้นอะไรต่างๆในวัดเรียบเนี่ยก็โดนกันไปเต็มๆแทบไม่เหลือเลยนะคะยกเว้นพระปางองค์ที่อยู่ด้านหลังวิวนี่แหละค่ะที่เป็นศิลปะสมัยรัชกาลที่3นะคะยังพอเหลืออยู่ค่ะแต่ว่าพระวิหารที่สุนทรผู้เคยอยู่ที่เคยบรรยายก็ไม่เหลือแล้วนะคะทุกคนแต่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าในตอนที่สุนทรผู้ตกยากเนี่ยนะคะในช่วงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยท่านก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดเลียบนี่แหละค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้จำพรรษาด้วยความแบบสงบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าท่านเนี่ยต้องอธิกรณ์ค่ะทุกคนคือมีคนกล่าวหาว่าท่านเนี่ยดื่มสุรานะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่ดื่มสุราจะเขียนกลอนไม่ออกอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะแต่สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือท่านเนี่ยเหมือนโดนขับออกจากวัดค่ะแล้วท่านก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะก็อาจจะเป็นจากครั้งที่โดนขับออกจากวัดนี่แหละหรือว่าอาจจะเป็นครั้งอื่นเราไม่รู้แต่ว่าท่านเนี่ยก็เดินทางออกจากวัดนี่แหละค่ะเพื่อเดินทางไปที่ภูเขาทองนะคะซึ่งจะอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาค่ะไม่ใช่ภูเขาทองกรุงเทพที่วัดสเกตแบบที่เมื่อกี้เราไปกันนะคะซึ่งเส้นทางการเดินทางของท่านเนี่ยนะคะก็คือการแจวเรือไปค่ะทุกคนจากแถวๆนี้มันก็อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่แล้วนะก็คงแจวเรือขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปจนถึงพระนครศรีอยุธยานี่แหละค่ะแต่วันนี้จะให้วิวแจวเรือตามท่านไปคงไม่ไหวนะคะเราคงใช้เวลานานมากเราคลิปนี้คงแบบฉุกละหุกสุดๆค่ะดังนั้นวิวขออนุญาตนั่งรถไปนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเดินทางไปถึงแล้วภูเขาทองที่อยุธยาจะหน้าตาเป็นไงนะคะไปเดินทางกันเลยนิราศภูเขาทองเนี่ยเป็นวรรณคดีประเภทนิราศนะคะได้รับยกย่องว่าเป็นนิราศเรื่องที่ดีที่สุดของสุนทรภู่เลยทั้งที่มีความยาวเพียงแค่89คำกลอนเท่านั้นค่ะท่านเนี่ยใช้ภาษาง่ายๆนะคะแต่บอกเลยว่านิราศภูเขาทองเนี่ยไพเราะมากค่ะตลอดทางเนี่ยนะคะเนื่องจากเป็นวรรณคดีประเภทนิราศก็จะบันทึกถึงสิ่งที่สุนทรภู่เดินทางผ่านแล้วก็เอามาเล่าเอามาเปรียบเทียบกับความทุกข์ระทมในใจของตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนผ่านพระบรมมหาราชวังก็จะบ่นคิดถึงรัชกาลที่2เนี่ยเพราะท่านไม่อยู่แล้วชีวิตลำบากมากเลยหลังจากนั้นก็ผ่านวัดประโคนปากไปจนถึงโรงเล่าอันนี้ก็จะมีบทที่หลายๆคนจำได้ก็คือถึงโรงเล่าเตากลั่นควันขโมงนี่แหละค่ะที่สุนทรภู่พูดถึงชีวิตการดื่มเหล้าของตัวเองแถมตบท้ายก็บอกว่าไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดสหักห้ามจิตคิดฉะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนโอ้โหบอกเลยว่าพวกขี้เมานี่ชอบเอามาตั้งสเตตัสกันมากนะคะบทนี้คมมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าพอต่อมาเดินทางถึงบางพลัดก็ต้องแวะเล่นมุกบันทึกถึงการพัดพรากกันนิดนึงใช่ไหมคะต่อจากนั้นก็ไปบางพลูบางโพค่ะแต่สุนทรภู่ท่านไม่ได้บันทึกว่าสาวบางโพนั้นโก้จริงๆนะคะอันนั้นที่ตู้ดิเรกค่ะเฮ้เอาเป็นว่าหลังจากนั้นท่านก็เดินทางไปเรื่อยๆแหละผ่านตลาดแก้วตลาดขวัญเกาะเกร็ดปทุมธานีจนเข้าเขตอยุธยานะคะถึงจอดเรือที่ท่าวัดพระเมรุนะคะเพื่อค้างคืนในเรือ1คืนค่ะตอนนั้นสุนทรภู่ยังมีไปแซวคนแถวนั้นเลยนะที่แบบเขาลอยเรือเล่นเพลงเรือกันว่าโอ๊ะแต่งอะไรไม่รู้ไม่ลงกลอนสักทียาวเยื้อยจนเพื่อนง่วงนะคะยังไม่นับช็อตตื่นเต้นที่สุนทรภู่นอนอยู่ก็มีโจรแอบขึ้นมาขโมยของในเรืออีกค่ะแต่ว่าสุนทรภู่ท่านไหวตัวทันนะก็เลยไม่โดนอะไรจนรุ่งเช้าวันนั้นเป็นวันพระนะคะท่านถึงได้เดินทางไปจนถึงวัดภูเขาทองนี่แหละค่ะฟังเรื่องการเดินทางของสุนทรภู่เพลินๆแป๊บเดียวนะคะวิวก็นั่งรถเข้าสู่เขตพระนครศรีอยุธยาแล้วค่ะทุกคนแน่นอนว่าวิวก็จะต้องผ่านร้านโรตีใช่ไหมคะเอาแวะซื้อโรตีกินสักนิดนึงเดี๋ยวจะเสียคอนเซปต์ค่ะอ่ะเรียบร้อยกินโรตีได้แล้วกลับบ้านได้เฮ้ยไม่ใช่วันนี้เราตั้งใจจะมาตามรอยสุนทรภู่ไปที่ภูเขาทองใช่ไหมคะยังไปไม่ถึงเลยเข้าไปที่วัดภูเขาทองกันดีกว่าค่ะหลังจากการเดินทางอันยาวนานแต่อาจจะไม่ยาวนานเท่าสุนทรภู่นั่งเรือมานะคะเราก็มาถึงวัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันแล้วค่ะและแน่นอนว่าที่อยู่ด้านหลังของวิวนั้นก็คือภูเขาทองนั่นเองแม้ว่ามันจะไม่ใช่สีทองนะคะแต่ว่านี่แหละคือภูเขาทองในสมัยนั้นนะทุกคนซึ่งวัดภูเขาทองเนี่ยนะคะก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากๆเลยทีเดียวแหละแต่ว่ามันก็มีประวัติที่น่าสนใจของมันนะทุกคนวัดภูเขาทองสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเมื่อพ.ศ. 1930ค่ะตรงกับรัชสมัยของพระราเมศวรนะคะในอดีตวัดเนี้ยตั้งอยู่กลางทุ่งโล่งกว้างเลยค่ะที่เรียกว่าทุ่งภูเขาทองนะคะก็เรียกตามชื่อวัดนี่แหละถ้าใครคุ้นๆกับชื่อทุ่งภูเขาทองเนี่ยก็เพราะว่านี่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการทำสงครามในสมัยอยุธยาค่ะอยุธยาเนี่ยใช้ที่นี่ตั้งรับทัพพม่าหลายต่อหลายครั้งนะคะอย่างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงปีนค่ายจนเป็นที่มาของพระแสงดาบคาบค่ายก็บริเวณแถวๆนี้แหละทุกคนและนี่นะคะก็คือสาเหตุที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเชิดชูพระองค์เนี่ยนะคะซึ่งพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยก็อยู่ตรงข้ามวัดเลยค่ะทุ่งนี้มันกว้างใหญ่มากจริงๆค่ะทุกคนติดกับทุ่งภูเขาทองเนี่ยก็จะเป็นทุ่งมะขามหย่องนะคะชื่อคุ้นๆกันไหมใช่ค่ะเพราะว่านี่คือที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยไทยนะคะเพราะเชื่อกันว่านี่คือบริเวณที่กองทัพไทยปะทะกับทัพพม่าในศึกที่สมเด็จพระศรีสุริโยไทยสิ้นพระชนบนคอช้างนี่แหละส่วนภายในวัดภูเขาทองเนี่ยนะคะก็จะมีซากปรักหักพังสมัยอยุธยาอยู่มากมายค่ะเช่นวิหารแกรบนะคะที่เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมภายในจะมีฐานชุกชีสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปค่ะแล้วก็จะมีพระอุโบสถนะคะซึ่งปัจจุบ
ันก็ถึงจะมีการสร้างหลังคาขึ้นมาแล้วแต่ทางวัดก็ยังพยายามรักษาโครงสร้างแบบเดิมด้านล่างเอาไว้ค่ะแต่วันนี้เราจะไม่โฟกัสที่จุดอื่นในวัดนะคะเราจะมุ่งตรงไปที่เจดีย์ภูเขาทองเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยเหมือนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนบริเวณนี้แล้วก็ส่วนบริเวณนี้แบบต่างกันชัดเจนเลยนะคะก็เพราะประวัติการสร้างของวัดนี้นี่แหละคือวัดภูเขาทองเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ทุกคนคือสร้างมาตั้งแต่พุทธศักราชที่1939แล้วนะคะแต่ว่าตัวเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยสร้างขึ้นทีหลังค่ะและมันจะเกี่ยวข้องกับการเสียกรุงครั้งที่1ด้วยนะคะคือบริเวณฐานเจดีย์เนี่ยตั้งแต่บริเวณแถวๆเนี้ยลงมาจนถึงข้างล่างเนี่ยนะคะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราชที่2112ค่ะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะคะเป็นช่วงเสียกรุงครั้งที่1ดังนั้นคนที่บอกว่าเฮ้ยให้สร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนี่คือพระเจ้ากรุงหงสาวดีบูเรงน้องค่ะแต่ว่าสร้างขึ้นมาได้แค่ฐานปุ๊บปรากฏว่าต้องเดินทางกลับประเทศอะไรต่างๆก็เลยทำให้สร้างไม่เสร็จนะคะจนกระทั่งเวลาผ่านไปค่ะปีพุทธศักราชที่2127นะคะเวลาผ่านไปถึงสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระองค์ถึงบอกว่าสร้างต่อเอาให้จบเอาให้ขึ้นเป็นเจดีย์ภูเขาทองเลยแต่ว่าพระองค์บอกว่าแม้ว่าฐานจะเป็นแบบรามันนะแต่ว่าด้านบนเนี่ยขอให้ทำเป็นแบบไทยเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12ค่ะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ศิลปกรรมด้านล่างกับศิลปกรรมด้านบนเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะซึ่งบอกเลยว่าเรื่องราวของภูเขาทองเนี่ยยังไม่ได้หมดแค่นี้นะทุกคนมันยังเกี่ยวข้องกับการเสียกรุงครั้งที่2ด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้เราต้องขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะไปกันเลยเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยนะคะเป็นพระมหาเจดีย์ใหญ่สูงถึง90เมตรค่ะมีทางขึ้น4ทางนะคะส่วนรอบๆเนี่ยก็มีกำแพงแก้วล้อมอยู่ค่ะตรงกับในสมัยสุนทรภู่ที่ท่านบันทึกเอาไว้ในนิราศภูเขาทองเลยนะคะว่ามีเจดีย์วิหารเป็นลานวัดในจังหวัดวงแขวงกำแพงกั้นที่องค์ก่อย่อเหลี่ยมสลับกันเป็น3ขั้นเชิงชันตระหง่านงามบันไดมี4ด้านสำราญรื่นต่างชมชื่นชวนกันขึ้นชั้น3ประทักษิณจินตนาพยายามได้เสร็จ3รอบคำนับอภิวันส่วนถ้าใครสังเกตเห็นยอดของเจดีย์ภูเขาทองดูเบี้ยวๆไม่ตรงเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเจดีย์เนี่ยเป็นเจดีย์ที่สูงมากค่ะทุกคนดังนั้นน้ำหนักเนี่ยมันเยอะมากนะคะทำให้โครงสร้างภายในเนี่ยเสื่อมค่ะและพื้นก็มีการสุดตัวนะคะปูนที่พ่อเข้าไปในการบูรณะแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เลยแยกตัวค่ะถึงปัจจุบันนี้จะพยายามปฏิสังขรณ์กันมาเยอะแล้วแต่มันก็ยังไม่ตรงอะค่ะทำให้เรายังพอเก็ตที่สุนทรภู่เล่าเอาไว้ในสมัยที่ยังเป็นวัดร้างนะคะว่าทั้งองค์ฐานรานร้าวถึง9แสกเผยแยกยอดสุดก็หลุดหักนะคะส่วนใครสงสัยนะคะว่าทำไมชื่อภูเขาทองกรุงเทพกับภูเขาทองอยุธยาถึงซ้ำกันอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเพราะว่าคอนเซปต์ของรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยก็คือสร้างบ้านสร้างเมืองให้เหมือนกับสมัยอยุธยาที่สุดค่ะคือนึกสภาพว่าคนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเขาก็คือคนอยุธยานี่แหละเขาก็อยากทำให้ทุกอย่างเนี่ยกลับไปเหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีก่อนกรุงแตกนี่แหละค่ะดังนั้นนอกจากชื่อจะเหมือนแล้วเนี่ยตอนแรกเขาถึงพยายามจะสร้างเจดีย์ภูเขาทองที่กรุงเทพให้เป็นย่อมุมไม้12เหมือนกันไงคะแต่บังเอิญว่าดันไม่สำเร็จก็เลยเหลือแต่ชื่อที่เหมือนกันนี่แหละค่ะคนขึ้นมาไกลมากนะคะดูจากบันไดด้านล่างนั้นเลยนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่ฐานของเจดีย์ย่อมุมไม้12เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องขึ้นมาสูงขนาดนี้เพราะว่าวิวอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าสมัยก่อนเหนื่อยขอหอบกันมันเหนื่อยมากเลยอะสมัยก่อนเนี่ยนะคะบนนี้ในสมัยช่วงการเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยมันคือบริเวณที่ฐานพม่าเนี่ยมาตั้งกองทัพกันอยู่บนนี้ค่ะเพราะว่าที่เนี่ยมันสูงมากแล้วนึกสภาพสมัยก่อนที่มันไม่มีตึกสูงอะไรเลยดังนั้นที่นี่ก็เลยเป็นที่ที่ทำให้สามารถมองเห็นอยุธยาได้ทั้งเมืองเลยค่ะเพราะจากด้านบนเจดีย์ภูเขาทองมองเห็นเมืองอยุธยาได้ทั้งหมดนี่แหละค่ะในสงครามเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยภูเขาทองก็เลยกลายเป็นพื้นที่ตั้งค่ายของพม่าค่ะนำโดยแม่ทัพชื่อมังมหานรทานะคะซึ่งด้วยความสูงของภูเขาทองเนี่ยนะคะก็เลยทำให้พม่าสามารถมองเห็นกระบวนทัพของอยุธยาได้ทั้งหมดค่ะและแน่นอนเราคุ้นกันดีมาจาก Star Wars นะคะว่าใครอยู่สูงกว่าเนี่ยได้เปรียบมันจบแล้วอนาคินถ้าอยู่บนที่สูงกว่าดังนั้นนี่ก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้พม่าเนี่ยได้รับชัยชนะไปในที่สุดค่ะส่วนในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะนอกจากวิวที่สวยงามด้านบนแล้วนั่นแหละหมายถึงวิวที่ถ่ายอยู่หรือวิวที่พูดอยู่ก็สวยเหมือนกันละค่ะที่นี่ก็ยังมีช่องให้เราเข้าไปนมัสการภายในเจดีย์ได้ด้วยนะคะวิวก็ไม่รอช้านะคะอ่านนิราศภูเขาทองมาแล้วสุนทรภู่มุดวิวก็ต้องมุดค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะใครกลัวที่แคบอาจจะต้องทำใจนิดนึงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับนิราศภูเขาทองที่วิวพาทุกคนมาตามรอยในวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะอยากให้วิวพาไปเที่ยวไหนพาไปตามรอยเลยอีกคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าถามว่าทำไมคลิปนี้ดูภาคเยอะจังนะคะดูไม่ค่อยเดินพูดนะสถานที่จริงเหมือนกับเวลาพาไปเที่ยวเมืองนอกเลยบอกง่ายๆเลยค่ะทุกคนมันร้อนมากคือตอนนี้อุณหภูมิประมาณ36องศานะคะแต่ว่าพอกดเข้าไปในแอปอ่ะมันบอกว่าฟิลไลท์43ทุกคนดังนั้นตอนนี้มอดไหม้มากค่ะคือสติสเตอร์นี่คือระเหิดไปตามอากาศร้อนแล้วนะคะดังนั้นวิวว่าพอแค่นี้เถอะปิดคลิปแล้วนะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ